ต้องบอกอย่างนี้ว่าน้องเนี่ยน่าสงสารนะต้องพูดอย่างนี้แต่แนวความคิดหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับไปเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนนะนะเลี้ยงลูกแบบไหนไม่ผิดต้องบอกอย่างนี้แต่ลูกโตมาอย่างไรโตมาเรียนรู้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบแม้จะไม่ได้มีการเปรียบว่าตัวเองเป็นพุทธเจ้าเลยแต่พฤติกรรมเขายกตนเนี่ยเหมือนเป็นเทพองค์หลังจากที่สืบสอบจากข่าวเมื่อวานนะผู้ชมไปเปิดข้อมูลนะฮะว่าไนท์เนี่ยต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่คำสอนของเขาเนี่ยที่เขาสอนลูกศิษย์ต่างๆนานาเนี่ยมันไปใกล้เคียงกับหลวงตามหาบัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าคำสอนเนี่ยมันเป๊ะๆเหมือนก๊อปวางเลยน้องอามแต่วันนี้เราจะมาเทียบกันนะคุณผู้ชมระหว่างเด็ก2คนแต่พฤติกรรมเนี่ยต่างกันราวกับฟ้ากับเหวคุณผู้ชมระหว่างไนท์แล้วก็น้องใบบุญต้องบอกว่าเด็ก2คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมและก็แนวความคิดเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุดว่าเด็กคนนี้เนี่ยทำไมถึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องของการสอนเด็กจากผู้ปกครองโดยตรงนะผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะให้ดูคลิปนะฮะว่าแม่ของน้องใบบุญเนี่ยสอนยังไงส่วนแม่น้องไหนพ่อน้องไหนเราเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยสอนลูกตัวเองเนี่ยยังไงทีนี้น้องอามเราไปทำความรู้จักกันก่อนว่าน้องใบบุญเนี่ยเป็นใครต้องบอกว่าน้องใบบุญเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเด็กที่เขาอะเหมือนใฝ่ธรรมะตั้งแต่เด็กต้องบอกอย่างนี้ว่าน้องใบบุญเนี่ยเขาอยากจะบวชเลยนะคุณผู้ชมคือบวชจากเนนเป็นพระแต่แม่น้องใบบุญเนี่ยด้วยความที่อยากให้ลูกเนี่ยได้มีการเรียนรู้จากทางโลกก่อนอยากให้ลูกเนี่ยได้ไปร่ำเรียนเนี่ยในทางโลกแม้ลูกเนี่ยอยากจะเดินทางสายธรรมะแต่ความแม่ก็อยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตเนี่ยหลายๆแบบแต่หากเราไปดูคลิปน้องใบบุญนะคุณผู้ชมน้องใบบุญเนี่ยเคยบวชเป็นเนนเมื่อปี66ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่น่ารักและน้องเนี่ยมีการเทศการพูดหรือว่าการสวดมนต์เนี่ยต้องบอกว่าไปดูคลิปหลงเลยฮะส่วนอีกเด็กคนนึงฮะน้องอามอย่างไนท์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าน้องเนี่ยน่าสงสารนะต้องพูดอย่างนี้แต่แนวความคิดหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับไปเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนฮะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าไนท์เนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนเทพคือเขาไม่ได้อ้างนะคุณผู้ชมคำที่บอกว่าโอ้ยไนท์เนี่ยไปเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นดั่งพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่นะฮะแต่มันมีคำกล่าวอ้างหนึ่งที่ไนท์เนี่ยพูดประจำเลยว่าเหมือนพระพุทธเจ้าให้เขาเนี่ยมาเกิดซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการโชว์พาวหรือว่าพาวเวอร์ในตัวเองเนี่ยเยอะเกินไปต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าหากไหนเนี่ยจะมีการแอบอ้างหรือว่าจะอ้างนะฮะว่าเป็นร่างทรงพญานาคเป็นร่างทรงนู้นพ่อปู่นู้นพ่อปู่นี้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่มีการแอบอ้างและมีการแตะพระพุทธศาสนาเนี่ยน้องอามมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายล่าสุดน้องอามล่าสุดมีการเปิดใจฮะจากแม่น้องใบบุญต้องบอกว่าบางช่วงน้องอามแม่น้องใบบุญเนี่ยรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารไนท์มากนะฮะคือแม่นิดเนี่ยนะครับผู้ชมครับซึ่งเป็นแม่ของน้องใบบุญนะครับมีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยตัวของคุณแม่นะครับไม่อยากให้เอาน้องใบบุญเนี่ยไปเปรียบเทียบกับน้องไนท์นะครับหรือว่าใครทั้งสิ้นเพราะว่าเห็นใจครอบครัวของน้องเขามากสงสารนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยยังคงเป็นเด็กอยู่เลยเมื่อมันเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่สามารถจะไปห้ามสังคมได้ใช่ไหมครับก็เลยเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยน้องใบบุญเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็ถูกนำไปเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยตัดสินใจเล่าให้น้องใบบุญฟังนะครับน้องใบบุญก็ถามว่าแม่ครับผมเป็นข่าวเหรอแม่ก็เลยบอกว่าน้องใบบุญกำลังถูกสังคมเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับพี่อีกคนนึงในโลกโซเชียลแล้วก็เปิดคลิปให้น้องดูนะครับใบบุญก็เลยบอกว่าสงสารพี่เขานะครับเราไปฟังเสียงคุณแม่ครับรู้สึกยังไงไม่ได้รู้สึกว่าสงสารน้องเขานะคะรู้สึกสงสารทางครอบครัวของน้องนะคะอันนี้ในความรู้สึกของแม่นิดเลยนะคะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องใบบุญทราบไหมครับว่ามันมีกระแสในโซเชียลตอนนี้ครับน้องใบบุญทราบไหมจริงๆอ่ะน้องอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องสื่อหรืออะไรยังไงแล้วแม่นิดก็ยังไม่ได้นำเสนอกับน้องว่าน้องมีกระแสนะแต่เพียงแค่ว่าในขณะที่ไลฟ์สดอ่ะเข
ขาก็ได้ยินแม่นิดคุยกับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีว่าเนี่ยน้องมีเป็นข่าวนะเขาก็มาถามแม่อยู่ค่ะว่าแม่ครับหนูเป็นข่าวอีกแล้วครับหนูเป็นข่าวเรื่องอะไรครับก็เลยบอกว่าเป็นข่าวก็น่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับพี่คนนึงน้องใบบุญรู้สึกยังไงก็เขาก็ยังไม่รู้ว่าน้องอีกคนนึงโดนกระแสอะไรเพราะว่าแม่นิดก็ไม่ได้พูดให้น้องฟังอะเนาะแล้วน้องก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เลยถามว่าน้องใบบุญครับเนี่ยคือสังคมอะหรือว่าโซเชียลเนี่ยเอาน้องใบบุญไปเปรียบเทียบกับพี่คนนึงก็เลยเปิดคลิปให้เขาดูน้องใบบุญรู้สึกยังไงน้องใบบุญก็บอกว่ารู้สึกสงสารพี่เขานี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหก็ได้ไปไกลนะเนี่ยมันเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดของการสั่งสอนนะครับแม่น้องใบบุญนะครับสอนลูกแบบไหนยังไงนะครับส่วนครอบครัวของน้องไนท์นะครับคุณแม่น้องไนท์คุณพ่อน้องไนท์เนี่ยสอนลูกยังไงนะครับก็ชาวเน็ตก็เห็นกันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องตัดสินดูนะฮะว่าอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่ามาเปรียบเทียบให้ว่าเฮ้ยต้องไปว่าพ่อแม่เขาต้องไปแบบไปต่อว่าเขาแต่ให้ดูแนวคิดคุณผู้ชมแนวคิดการสั่งสอนว่าแม่น้องใบบุญสอนยังไงจากการสัมภาษณ์เมื่อกี้กับแม่น้องไนท์พ่อน้องไนท์สั่งสอนยังไงคือไม่ผิดนะฮะเลี้ยงลูกแบบไหนไม่ผิดต้องบอกอย่างนี้แต่ลูกโตมายังไงโตมาเรียนรู้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบมันต้องบอกว่าน้องไนท์เนี่ยหรือว่าไนท์เนี่ยคุณผู้ชมเขาเนี่ยมันมีการแอบอ้างอันนึงเนี่ยล่าสุดในรายการของพี่บุ๋มปนัดดาน้องอามในรายการเคลียร์ชัดๆคืออันเนี้ยเขาพูดออกมาเองเลยนะว่าตัวเขาเนี่ยถูกพระพุทธเจ้าหรืออีกชื่อนึงเนี่ยน้องอามสักยมุนีส่งให้เขาเนี่ยมาเกิดโอ้โหคุณผู้ชมส่งให้เด็กชื่อไนท์มาเกิดอันนี้เนี่ยมันเป็นการแตะต้องพระพุทธศาสนาที่มันเลยเถิดเกินไปหรือใช้คำที่ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมมันคือล้ำเส้นทีนี้น้องอามทนายรณรงค์มีการออกมาวิเคราะห์นะฮะว่าไนท์เนี่ยของแท้ของปลอมหรือว่าเป็นแค่ทองที่กำลังจะระเหยเพราะคำพูดคำจาของตัวเองหรือไม่น้องอามคือทนายรณรงค์เนี่ยนะครับผู้ชมเขามองเรื่องราวของน้องไนท์เนี่ยนะครับผู้ชมเขาบอกว่ามีการหลังจากที่มีการออกมาตีโพยตีพายนะครับกรณีที่โดนทัวร์ลงเนี่ยนะครับทนายรณรงค์มองเรื่องดังกล่าวครับว่าหากน้องไนท์เนี่ยนะครับยกแค่เรื่องว่าเป็นเรื่องร่างทรงพญานาคนะครับก็คงจะไม่ถูกทัวร์ลงหรอกเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อแต่เมื่อไหร่ที่มาแตะต้องเรื่องศาสนานะครับก็ต้องรับให้ได้กับเรื่องที่จะเกิดเพราะถือว่าแตะต้องเรื่องที่คนเนี่ยเขานับถือแล้วก็ศรัทธากันมากครับพี่กายใช่ต้องบอกว่าพอคนเราเนี่ยมันถ้าสมมติว่าไหนเนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นร่างทรงปู่พญานาคแบบที่มีอิทธิฤทธิ์อ่ะเชื่อเลยนะฮะว่าทัวร์เนี่ยมันจะไม่ไปลงแต่เขาเนี่ยมีโอ้โหกล่าวอ้างต่างๆนานาแม้จะไม่ได้มีการเปรียบว่าตัวเองเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแต่พฤติกรรมเนี่ยเขายกตนเนี่ยเหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งคำสอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคำสอนส่วนใหญ่ของพระคุณผู้ชมไม่ว่าจะโด่งดังขนาดไหนเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาที่พระพุทธเจ้าแต่บอกว่าเป็นคำสอนของตัวเองเนี่ยมันก็ดูจะว่ายกตัวเองเนี่ยเกินไปหรือเปล่าทีนี้ครับผู้ชมเราไปกันอีกคนหนึ่งก็คือลีน่าจังน้องอามต้องบอกว่าลีน่าจังเนี่ยมีการพูดเหมือนว่าแทงสวนนะบอกว่าไนท์เนี่ยเป็นเด็กเก่งเก่งยังไงน้องอามเขาบอกว่าไนท์เนี่ยสามารถหาเงินได้ตั้งแต่อายุเนี่ยน้อยๆเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านซึ่งไม่มีเด็กคนไหนหรืออายุบางทีเนี่ยอายุเยอะเนี่ยก็ทำไม่ได้คุณผู้ชมและอีกมุมนึงที่เขามองว่าอยากให้พ่อแม่ของไนท์เนี่ยเอาลูกเนี่ยไปเรียนหนังสือซะแล้วก็อย่ามาเป็นอาจารย์แบบนี้เลยแม้ไนท์เนี่ยจะหาเงินได้เยอะก็จริงเราลองไปฟังเสียงดูฮะนักเชื่อมจิตเด็กคนนั้นเนี่ยครอบครัวเขาได้เงินเป็นร้อยล้านเขาทำธุรกิจเขาไม่ต้องเรียนแล้วคนเรียนจบปริญญาตรี15,000บางคนจบปริญญาโทหางานทำไม่ได้จบปริญญาเอกตกงานก็มีทำธุรกิจเจ๊งก็มีเข้าใจหรือเปล่าจริงอยู่พ่อแม่ทุกคนก็จะสอนลูกหรอกให้ตั้งใจเรียนเพราะเด็กๆมันทำมาหากินอะไรไม่ได้แต่ว่านักเชื่อมจิตเนี่ยเด็กน้อยคนเนี้ยเขาสามารถหาเงินได้ตั้งแต่เขายังเด็กเขาหาได้เป็นร้อยล้านนะเขาไม่ได้ได้บาท2บาทสมัยก่อนคนแบบต้องตั้งใจเรียนจะได้ทำงานดีๆสมัยนี้จบออกมา15,000ปริญญาตรีปริญญาโทก็บางคนก็ตกงานส่วนมากปริญญาโทมาเขาก็ไม่รับเขาเอาคนที่แบบฉลาดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยดูวุฒิฉันยังไม่ฉันจ้างพนักงานฉันยังไม่ดูวุฒิเลยรู้หรือเปล่า
นี่ฮะคุณผู้ชมก็คือเสียงของลีน่าจังต้องบอกว่ามีการแทงสวนออกมาสำหรับมุมของว่าไนท์เนี่ยเป็นเด็กยังไงนี่ฮะก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคุณผู้ชมระหว่างน้องใบบุญกับน้องไนท์ที่ต้องบอกว่าเด็กโตเติบโตมายังไงจะเป็นยังไงจะคิดยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ครอบครัวเนี่ยเลี้ยงดูมาน้องอามต้องบอกอย่างนี้คือถ้าสถาบันครอบครัวไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กอีกแบบแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่พ่อแม่ทั้งคู่หรือว่าครอบครัวของทั้งน้องทั้งสองคนเนี่ยก็มีแนวคิดการเลี้ยงดูเนี่ยที่แตกต่างออกไปแต่ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือเหมือนน้องไนท์เนี่ยน้องอามมันเขาเหมือนเขาไม่ฟังแล้วคือเขาเหมือนเขาหลุดไปอีกโลกแล้วคือจะไม่ฟังคำเตือนคำสอนซึ่งต้องบอกว่าณนาทีนี้นะคุณผู้ชมทั้งประเทศเทใจให้คุณแพรรี่เนี่ยแบบ 100% เลยนะฮะหลังจากที่ไนท์แล้วก็ทนายธรรมราชรวมทั้งครอบครัวเนี่ยได้มีการวิดีโอคอลเนี่ยเข้ามาในรายการปรากฏว่ายิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งตอกย้ำให้ตัวเองเนี่ยภาพลักษณ์ย่ำแย่จริงๆนะสำหรับไนท์ณเวลานี้และต้องบอกว่าการกู้ศักดิ์ศรีคืนมาและแม้แต่ข่าวที่มันหลุดออกมาว่าจะมีการซื้อคอร์สเนี่ยน้องอามมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะน้องอามคุณผู้ชมก็ลองเทียบดูนะฮะว่าพฤติกรรมของน้องทั้งสองเนี่ยเรียกว่าต่างกันสุดขั้วเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะ